วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ถือว่าวันนี้เรามีบุญร่วมกันเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านไปย้อนชมเหตุการณ์ที่สำคัญและเรื่องราวที่น่าจดจำของงานฉลองกุฎอิฐรับรองสงฆ์ของวัดเหล่ากลางบ้านเหล่างามตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดในช่วงวันที่3ถึงวันที่5เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566ที่พี่น้องชาวบ้านเหล่างามและพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญในครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดงานบุญในครั้งนี้ขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกๆท่านไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเมื่อสันวันดีผ่าเป็นพ่อเป็นแม่ผมกับผ้าทำพิธีขึ้นวันว่าขึ้นเพื่อนไม้ใส่หน้าแอมเซ็ตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านได้วงสวงองค์เอกองค์แห่งก็ได้ท่านวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูบานภูเมืองว่าท่านได้สักว่าท่านได้สักการะบูชาปู่ย่าตายายหรือผู้คุ้นหลวงขุนจันทร์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันว่าล่ำในบ้านในเมืองเฮาเพิ่นก็จะต้องไปที่มือนี้เพราะฉะนั้นกันได้ยินเสียงแล้วยังพอมีเวลาเด้อครับเด้อพอบ้านแม่เงื่อนลูกเล็กเด็กแดงมาสืบมาเบิ่งมาสืบห้อยตามาว่าห้อยปู่เฮาจำเอาไว้ถ้าได้สืบต่อไปสิได้เฮ็ดกันได้งานกันอีกเครื่องนึงวันนี้ก็สิขอเรียนเชิญท่านพบ.เข้าสู่พิธีกราบเรียนเชิญครับท่านกระผมในบุญธรรมเหล่าบ้านเหนือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโคกได้นำตัวแทนของวัดเหล่ากลางบ้านเหล่างามพร้อมด้วยชาวบ้านเหล่างามศิษยานุศิษย์องค์กรพ่อค้าและประชาชนทั่วไปขอนำความเป็นมาวัตถุประสงค์ของความจำเป็นในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ของวัดเหล่ากลางบ้านเหล่างามตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ดังนี้ด้วยวัดเหล่ากลางบ้านเหล่างามพร้อมด้วยชาวบ้านเหล่างามศิษยานุศิษย์หน่วยงานพ่อค้าประชาชนได้พร้อมใจกันก่อสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นสำหรับกุฏิหลังนี้มีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้เป็นที่จำวัดของพระสงฆ์ของวัดเหล่ากลางกระทั่งหรือพระสงฆ์ที่จะมาพักและได้รับความสะดวกในการสัมปายะกุฏิสงฆ์หลังนี้สร้างแบบทรงไทยประยุกต์2ชั้นยาวกว้าง7เมตรยาว12เมตรได้ได้เริ่มวางศิลาฤกษ์และเริ่มสร้างเมื่อปีพ.ศ.2560และดำเนินการเสร็จสิ้นในพ.ศ.2566รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา6ปีโดยมีค่าดำเนินงานก่อสร้างที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะข้าป่าสามัคคีและผู้มีจิตศรัทธาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีเบิกเนตรพระแก้วมรกตของวัดเหล่ากลางบ้านเหล่างามตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยก็ต้องขอบคุณท่านจิตนะครูพักดีนะครับปลัดอุโสที่เป็นประธานฝ่ายคารวะตอนนี้เป็นการเวลาการประกอบไปด้วยสิริมงคลเลิศดีญาติเราทั้งหลายมีท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชาพระจริยคุณท่านพระครูคุณวราพรท่านหลวงพ่อพระสุวรรณประกาศพร้อมด้วยพระประยุทธ์พร้อมใจกันมาประกอบพิธีเชิญป้ายกุฏิสงฆ์ที่สร้างถวายด้วยงบประมาณ3,101,404 บาทขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดดี
แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดชัย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 สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและช่วยบอกกล่าวถึงความรักสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องในชุมชนและที่สำคัญช่วยย้ำเตือนถึงการทำความดีและเราจะไม่ประมาทในบุญดังที่หลวงพ่อเงินพุทธโชตท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าคนเรานั้นเมื่อตายไปแล้วเงินบาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้แต่คนที่ฉลาดจะเปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญกุศลเพราะย่อมนำติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าได้สุดท้ายนะครับผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณแทนพี่น้องชาวบ้านเหล่างามถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านทุกๆสายทานน้ำใจและคณะสายบุญทุกหมู่เหล่าที่หลั่งไหลมาสู่วัดบ้านเราผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาในสารพันโลกนี้ตลอดจนบารมีของพระแก้วมรกตโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ